สวัสดีครับเดี๋ยวรอคนไหนแป๊บหนึ่งนะครับก็ตอนนี้เวลา3 ทุ่มตรงนะครับคือวันอังคารก็กลับมาอีกครั้งนึงกับการทำ Facebook Live นะครับก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะครับเดี๋ยวรอกันสักพักหนึ่งนะให้สมาชิกเข้ามากันสักก่อนครับนะครับใครมาแล้วก็กดไลค์ทักทายด้วยนะครับเดี๋ยวรอโปรโมทตัวไหนแป๊บหนึ่งนะครับใครเข้ามาแล้วบ้างตอนนี้โอ้มีหลายคนแล้วโอ้เข้ามาทักทายกันบ้างนะครับใครเข้ามาแล้วทักทายได้เลยนะครับเสียงชัดหรือเปล่านะครับใครไม่ได้ยินเสียงบอกวันนี้คิดว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตน่าจะดีขึ้นแล้วสวัสดีครับคุณเทดดี้สมูทนะครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยปกติเขา2 ครั้งที่แล้วผมจะใช้เป็นเหมือนกับพ็อกเก็ต Wi-Fi นะแต่ว่าล่าสุดวันนี้เนี่ยผมได้ตัวเขาเรียกว่ารีพีเตอร์เนี่ยมันจะเป็นตัวที่จะได้สัญญาณให้เราเตอร์นะครับที่โอเคสวัสดีครับคุณชายเอนะครับคุณเล็กรัชดาที่เล็กสวัสดีครับคุณสมชายชัดดีนะครับเสียงชัดเสียงชัดภาพชัดเนาะโอเคสวัสดีครับพี่นพคุณโอเคสวัสดีครับคุณพัชระก็ดีใจนะที่เสียงชัดนะเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยพอไปดูเนี่ยก็รู้สึกว่าภาพไม่ชัดแต่เสียงเนี่ยค่อนข้างโอเคแหละเพราะว่าใช้ไมโครโฟนอยู่นะครับโอ้คุณวัศกรนี่วัศกรวันนี้เพิ่งเจอกันนะครับมาแล้วพระเอกของเราคุณไนท์นะครับแป๊บนึงนะครับพร้อมนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวคุณไนท์ขอให้เซตของเครื่องคุณไนท์ด้วยนะครับรอแป๊บนึงนะใครมาแล้วก็ทักทายกันได้นะครับสวัสดีครับสบายดีครับคุณแสนเดี๋ยวนะคุ้นมากเลยนะคุณแสนเนี่ยภาพก็ชัดนะผมรู้สึกดีใจมากเลยวันนี้ที่ภาพชัดกว่าไหนเยี่ยมมากเลยครับครั้งที่แล้วต้องขอโทษจริงๆ เดี๋ยวแป๊บนึงครับคุณครับกำลังได้เซตอยู่เดี๋ยวทยอยเข้ามาแล้วเข้ามากันเยอะก็ดีนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ไลฟ์กันหลายสัปดาห์อยู่เหมือนกันนะครับนะวันนี้แบ็คกราวด์ใหม่วันนี้แบ็คกราวด์ใหม่เป็นสนามกอล์ฟนะสนามกอล์ฟจะได้ฟิลสนามกอล์ฟหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่สนามกอล์ฟเราอยู่ที่ RCA นะครับโอเค RCA ชัดเจนนะว่าทั้งเสียงอุทเนศสวัสดีครับคุ้นกับผมไหมครับคุณปัทวีโอ้โหมันภาพคือมันภาพขาวดำหมดเราก็ไม่รู้นะใครเป็นใครนะตอนนี้ต้องขออภัยจริงๆนะโอเคเดี๋ยวรอสมาชิกรอสมาชิกของผมแป๊บนึงนะครับตอนนี้ของผม33 ท่านแล้วนะ33 ท่านชัยเอสวัสดีครับอ๋อนี่พี่เอสวัสดีครับพี่เอครับเดี๋ยวนะบนไหนขยับมาหน่อยโอเคผมเคยขอวิธีการปรับหัวไม้โอเคดีครับนะก็ทยอยเข้ามานะทยอยเข้ามานะครับภาพชัดดีค่ะโอเคคอมรอกินกันไม่ลงโอ้โหนะเราไขหน้าตาไม่ใช่นะครับโอเคของผมเริ่มแล้วเริ่มโผของพวกนกมาแล้ว31ครับคุณอภิพรนี่แฟนประจำเลยมาทุกครั้งที่เราไลฟ์กันนะครับก็ขอบคุณมากที่ติดตามกันนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้หลังจากที่เราไม่ได้ไลฟ์มาหลายสัปดาห์นะครับก็วันนี้เรากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นหัวข้อที่คิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะสนใจนะเพราะว่าหัวข้อดีกว่าหัวข้อของเราเรียนกอล์ฟด้วยตัวเองอย่างไรให้มีประสิทธิภาพนะแต่วันนี้ไม่ธรรมดาพนกบอกเลยว่ามันพิเศษมันมีศาสตร์ใหม่เข้ามาแทรกซึมครับนะครับเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวรอเข้ามาแป๊บนึงโอเคสวัสดีครับพี่แป๋วนี่ใช่ไหมครับพี่โบโบ้เนี่ยโอเคครับก็วันนี้นะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องการเรียนกอล์ฟด้วยตนเองนะคือต้องบอกก่อนว่าการเรียนกอล์ฟเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยมีก็มีโปรจับมีโปรดูให้บางคนไม่มีก็ศึกษาด้วยตนเองครับวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงสำหรับนักกอล์ฟที่ถ้าเกิดว่าไม่มีโปรจับไม่มีใครดูให้เนี่ยมันเป็นไปได้ไหมที่เราจะเรียนกอล์ฟด้วยตนเองณจุดที่เราไม่ต้องพึ่งโปรละนะที่ผมอยากจะรู้อย่างนี้คนไหนคือหัวข้อเนี้ยนะครับผมก็อยากจะทราบว่าตัวไหนคิดว่ายังไงมันเหมาะกับนักกอล์ฟระดับไหนเหมาะกับนักกอล์ฟบิกินเนอร์มือใหม่ศูนย์เลยไม่เคยเล่นกอล์ฟเลยสามารถเรียนกอล์ฟด้วยตนเองครับหรือว่า
เหมาะกับนักกอล์ฟที่ตีเป็นอยู่แล้วตีเก่งแล้วน่าจะเรียนรู้ด้วยตัวเองเนี่ยตีจะทำได้คุณนายคิดว่าไงผมมีความคิดว่าในวันนี้ครับมันเป็นความรู้ที่ทุกคนสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้นะครับบางคนอาจจะรู้ไปแล้วบ้างแต่ผมว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจางไปอ่ะมันไปเรื่องอะไรไม่รู้ครั้งนี้มันเหมือนเป็นรีเบสิกครับมันกลับมาคุยกันเรื่องว่าจริงๆแล้วเราตีกอล์ฟเพื่ออะไรนะครับเดี๋ยวหลักๆเดี๋ยวจะมาคุยกันแล้วคำถามผมอ่ะคือว่าถ้าเป็นบิ๊กเนอร์เนี่ยเราเรียนกอล์ฟด้วยตัวเองได้ไหมผมว่าไม่แนะนำจริงๆแล้วมือใหม่เริ่มสู่เลยเนี่ยผมว่ามันต้องมีคนไกด์ไลน์นะถ้าเริ่มเล่นด้วยตัวเองมันอันตรายนะว่าเฮ้ยเรามีเพื่อนมาบอกเดี๋ยวมีอะไรมันเยอะแยะไปหมดมันสับสนอ่ะทีเนี้ยทีเดียวให้รู้เรื่องเลยครับจริงๆก็คือนักกอล์ฟมองงี้นะนักกอล์ฟที่เป็นนักกอล์ฟมือใหม่ beginner จ๋าไม่เคยจับไม้กอล์ฟมาก่อนเลยเนี่ยนะครับอาจจะไม่สามารถเรียนรู้ได้ตัวเองได้อย่างน้อยอย่างถ้าคุณเริ่มต้นเนี่ยคุณต้องมีโปรจับอยู่แล้วแหละให้รู้เบสิกเบื้องต้นก่อนใช่ครับหรือว่าอย่างน้อยอ่านหนังสือศึกษาอาจจะเข้าใจว่าอย่างนั้นก็ได้มันมีบางจุดเนี่ยถ้าเราเริ่มเล่นกอล์ฟเนี่ยมีบางจุดที่แบบมันจะต้องมีการบอกนะตรงนั้นถ้าคุณไปซ้อมเนี่ยจะต้องมีคนคอยบอกคอยไกด์ไม่สามารถที่จะใช่อันนี้ผมทำเพราะว่าเรามองไม่เห็นตัวเองไงดังนั้นถ้าเราจะเรียนกอล์ฟด้วยตัวเองสามารถพัฒนากอล์ฟด้วยตัวเองเนี่ยแนะนำว่าอย่างน้อยต้องเป็นนักกอล์ฟที่โอเคเล่นกอล์ฟมาบ้างแล้วใช่ในวันนี้ใครเป็นบอกว่ายังไม่เคยเล่นกอล์ฟมาเลยบ้างไม่รู้มีหรือเปล่าบอกว่าเป็นบิ๊กเนอร์จ๋าเนี่ยนะคิดว่าอาจจะมีแต่ว่าก็ฟังได้นะคือถ้ามีนักกอล์ฟที่เป็นบิ๊กเนอร์ไม่เคยเล่นกอล์ฟมาก่อนเลยอยากจะฟังวันนี้ก็ไม่ผิดนะครับแล้วเรามาเริ่มหัวข้อเลยแล้วอย่างนี้คนไหนถ้าเราจะเริ่มเล่นกอล์ฟเริ่มเรียนกอล์ฟด้วยตัวเองเนี่ยครับเรามีวิธีไหนที่เราจะทำได้บ้างเริ่มเรียนกอล์ฟใช่ไหมครับแบบนักกอล์ฟที่แบบโอเคตีเป็นแล้วเงี้ยอยากจะพัฒนาตัวเองต่อโดยที่ไม่ต้องมีโปรมาจับไม่ต้องมีโปรมาช่วยเงี้ยอ๋อโอเคอย่างเงี้ยผมมีความคิดว่าเราต้องเก่งด้วยตัวเองอะว่าง่ายๆก็คือต้องสามารถเป็นครูให้ตัวเองได้ครับอ๋อเป็นครูให้ตัวเองคำนี้ดีใช่สามารถสอนตัวเองได้ถูกต้องแล้ววันนี้เนี่ยโปรไนท์มีเทคนิคอะไรมีวิธีอะไรที่คิดว่าจะทำให้นักกอล์ฟหรือผู้ชมที่เข้ามาดูไลฟ์ของเราในวันนี้สามารถนำเทคนิคนี้ไปใช้กับตัวเองได้แล้วก็ทำให้เป็นครูตัวเองได้บ้างอันนี้ผมจะมาเจาะลึกเรื่อง NLP ไม่ใช่ NPL ไม่ใช่ครับอันนั้นมันอย่างอื่นแล้วเสียศาสตร์อย่างนี้หมดเลยไม่ได้ NLP คือเอาจริงนะผมเคยได้ยินใช่ไหมแต่ว่าไม่เคยได้ยินว่ามันสามารถใช้กอล์ฟได้เคยได้ยินว่าศาสตร์นี้เนี่ยสามารถที่จะทำให้เราพัฒนาตัวเองพัฒนาตัวเองได้ในเรื่องอื่นๆในเรื่องอื่นๆแต่ว่าในกอล์ฟเองเนี่ยบอกตามตรงว่าไม่เคยเหมือนกันครับนะครับทีนี้มันคืออะไร NLP เนี่ยทีนี้โปรนกครับคือ NLP เนี่ยผมว่าเพื่อนๆหลายคนนะคงเคยได้ยินมาแล้วล่ะเพราะว่าในบิสเนสเดี๋ยวนี้สมัยเนี้ยสัมมนาอบรมอะไรเนี่ยมันมี NLP นะครับแล้วก็ผมว่ายิ่งเป็นคนที่ชอบพัฒนาตัวเองเข้าข่ายเซลฟ์ดีเวลลอปเมนต์เนี่ยคือยิ่งจะเคยได้ยินเลย NLP เนี่ยบางคนผมเชื่อเลยว่าคงเคยเข้าสัมมนาแล้วด้วยซ้ำนะครับมีเยอะนะที่นี่มีนะผมว่ามีนะแล้วจริงๆเอางี้ตัวย่อ NLP มันย่อมาจากอะไรมันย่อมาจากNeuro Linguistic Programming อ๋อซึ่งแปลเป็นไทยก็คือแปลนิวผมสอนภาษาอังกฤษไปด้วยเลยได้มั้ย Neuro ก็คือประสาทนะภาษาแล้วก็ linguistic เนี่ยมันเหมือน language ก็คือเหมือนภาษานะแปลเป็นไทยก็คือรหัสภาษาสมองรหัสภาษาสมองใช่แปลเป็นภาษาไทยแต่ผมยังงงเลยโปรแกรมภาษาสมองได้ไหมโปรแกรมโปรแกรมภาษาสมองแล้วกันนะเพราะสมองเนี่ยมีภาษาของมันแล้วเราจะทำยังไงที่จะสร้างโปรแกรมให้กับภาษาของสมองนี้ครับก็ใช่เพราะฉะนั้นเรารู้แล้วมันคือ neuro linguistic programmingแล้วมันมีความสำคัญยังไงทำไมเราต้องเรียนรู้มันอย่างนี้ครับคือมันต้องพูดถึงคอนเซ็ปต์ไหมพี่น้องครับพูดก่อนคอนเซ็ปต์คืออะไรนะคอนเซ็ปต์จริงๆเนี่ยมันผูกกับคำว่า nature of learning พี่น้องครับเคยได้ยินไหมการเรียนรู้ด้วยธรรมชาติธรรมชาติมันคือ learn environment หลายคนอาจจะยังงงเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวผมจะพูดต่อว่ามันคืออะไรครับก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่ผมจะอธิบาย nature of learning เนี่ยคอนเซ็ปต์เนี้ยผมจะเล่าให้ฟังก่อนว่าสัมมนาที่ผมเคยไปอ่ะพอน้องครับครับมันคือ NLP ด้านกอล์ฟเลยครับแต่ทีนี้เนี่ยผมมีความเชื่อว่าศาสตร์ NLP เนี่ยมันเราไปฟังเนี่ยมันก็สามารถเอามาปรับใช้ได้บ้างอันไหนปรับ
ช้ไม่ได้เราก็จะไม่ดังนั้นเนี่ยไอ้ NLP ครั้งนี้ที่ผมจะมาพูดมันอาจจะดูเฮ้ยไม่เหมือนคนอื่นเลยไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าผมเอามาปรับใช้กับประสบการณ์ผมนะครับแอปพลายใช่มันก็จะเป็นเหมือนคนแรกที่ไปที่ไหนมาผมไปเรียนกับไมเคิลเฮบรอนนะครับคนนี้ถามว่าเขาเป็นใครเป็นอาจารย์คนแรกเลยนะที่เอาศาสตร์อันนี้เข้ามาเรียนกับออฟนะครับแล้วดังมากที่อยู่ที่อเมริกานะถามว่าคนนี้เขาทำไมเขาต้องไปเรียนรู้เรื่องพวกนี้แล้วมาเผยแพร่ให้พวกโปในอเมริกาฟังอีกทีเพราะว่าคนนี้ครับเขาบอกว่า20ปีแรกที่เขาเริ่มสอนเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้คนคือผลงานเขาบอกว่าเขาไม่พอใจกับผลงานการสอนตัวเองไงอ๋อคือไมเคิลเฮบรอนเนี่ยเป็นตัวสอนกอล์ฟมานานแล้วใช่แต่ว่าก็ไม่พอใจว่าเออนักเรียนทำได้ไม่ดีอะไรใช่ไหมใช่ใช่รีเซลมาฟีดแบ็กมาไม่พอใจเขาคือมันก็ไม่ได้แย่นะเพราะว่าตัวเขาเองก็ดังนะครับอยู่ในช็อปของเบสนักกอล์ฟครูสอนกอล์ฟทีนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยทำไมบิสเนสเขามันไม่โกรธขึ้นเลยทำไมมันไม่เติบโตเขาก็บอกว่าเขาต้องตั้งโจทย์ใหม่เขาก็ตั้งโจทย์ว่าทำอย่างไรให้ลูกศิษย์เนี่ยสามารถเขามาสังเกตว่าลูกศิษย์เขาเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเรียนกับเขาตอนเรียนเนี่ยเรียนได้แต่พอไปตีเองมันตีไม่ได้เขาเลยตั้งโจทย์ว่าทำอย่างไรให้ลูกศิษย์เนี่ยไปเรียนด้วยตัวเองได้เขาบอกเขาตั้งคำถามนี้คือประมาณว่าตอนอยู่กับเราเนี่ยคือสามารถที่จะตีได้เพราะโปอยู่แล้วเนี่ยคุมทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นใช่ไหมครับพอถ้าสายตาโปไปซ้อมเองมันตีไม่ได้ใช่ใช่ก็เลยคิดออกก็เลยคิดว่าทำยังไงใช่ใช่น่าสนใจไหมน่าสนใจไหมคุณน้องคืออย่างนี้เขาบอกว่าทางมุมมองเขานะเขาบอกว่าเขาไม่มีทางแพ้ชนะเขาไม่มีทางแพ้เลยเขาบอกเมื่อก่อนน่ะเขาสอนลูกศิษย์ไปเนี่ยเขาบอกว่าเขามีแพ้กับชนะก็คือหมายถึงว่าคนนี้อาจจะสำเร็จไอ้คนนี้อาจจะไม่สำเร็จก็ได้แต่เขาบอกทีนี้เนี่ยผมสอนคุณไปแล้วเนี่ยถ้าคุณทำไม่ได้อะผมว่าคุณแพ้แล้วนะเพราะถูกว่าเขาสอนไปแล้วให้คุณไปคิดเองอะถ้าคุณทำไม่ได้เขาว่าคุณเลยทีเนี้ยเขาก็บอกว่าบิสเนสเขาเลยดีขึ้นนะครับแล้วทีนี้เนี่ย อย่างผมยกตัวอย่างผมนิดนึงอย่างผมเป็นคนที่ชอบพัฒนาตัวเองมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วเมื่อก่อนย้อนกลับไปนิดนึงโบนอฟครับตอนที่ผมยังแข่งอยู่เนี่ยโบนอฟเนี่ยยังสอนตอนนั้นผมก็คุยกับโบนอฟบ้างนะครับตอนนั้นอ่ะผมมีคอนเซ็ปต์ในการซ้อมกอล์ฟของผมยังไงรู้ไหมโบนอฟคอนเซ็ปต์ในการซ้อมกอล์ฟผมมีแค่สองคำครับผมบอกว่า perfect swing นะบวกกับ work hard มีสองคำ perfect swing คือสวิงที่มันสมบูรณ์แบบ work hard ก็คือขยันสุดๆเฮ้ยสองอันนี้จริงๆแล้วมันคืออย่างนี้ครับต้องบอกไหมคือตอนนั้นอ่ะผมขอเวลาขอผมบอกทางครอบครัวทางพ่อแม่บอกว่าป้าแม่ม้าผมอ่ะขอเวลาสัก3ปีนะครับผมบอกว่าผมจะคอนเซ็ปต์นี้ว่าลูกเนี่ยเล่นกอล์ฟเนี่ยลูกคิดว่าลูกเล่นเพื่ออะไรครับอีกครั้งนะถามว่าไนท์ลูกใหม่ไนท์ลูกเล่นกอล์ฟเนี่ยลูกเล่นเพื่ออะไรครับผมก็คิดแป๊บนึงแล้วตอบกลับไปว่าผมไม่ตอบผมไม่รู้แล้วแม่ก็บอกว่าเล่นไปเพื่อประกวดหรือเปล่าคือแม่เนี่ยอ่ะเพราะว่าแม่เนี่ยอ่ะคนไหนเนี่ยมีคอนเซ็ปต์ในใจ2อันก็คือ perfect swing กับ work hard ซึ่งทั้ง2อย่างเนี่ยมันใช้เงินทั้งคู่เลย perfect swing ก็ใช้เงินใช่ๆ perfect swing ที่สมบูรณ์แบบหรือว่า work hard คือลูกกอล์ฟมันก็มีเสียตังค์ใช้เงินทุกครั้งที่เราต้องไปซ้อมมันก็มีเสียเงินตลอดนะดังนั้นแม่ก็เลยตอบว่าแม่เลยก็เนี่ยบอกว่าตกลงลูกจะไปประกวดวงหรือว่าจะตีกอล์ฟเอออันนี้น่าสนใจนะเพราะว่าเราโมแต่ทำสวิงให้มันเพอร์เฟกต์อ่ะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะกอล์ฟเองอ่ะมันไม่ได้เอาสวิงสวยๆมาประกวดกันอ่ะใช่ใช่มันคือการเอาผลงานถูกเพราะฉะนั้นเราจะมีสวิงหลายคนมีสวิงที่มันสมบูรณ์แบบที่สวยงามไปเพื่ออะไรอย่างนี้ปนอบครับผมจะบอกว่าผมไม่ได้จะสื่อว่าพื้นฐานของวงสวิงไม่สำคัญนะไม่ใช่สำคัญนะมันสำคัญแต่คือพอถึงจุดหนึ่งแล้วมันควรเป็นการเรียนรู้เรื่องอื่นหรือเปล่าถูกป่ะฮะตอนนั้นผมเลยก็ตระหนักตัวเองว่าพอมันเป็นแบบเนี้ยเอ้ยทำไมมันไม่ได้ผลเลยผมก็เลยบอกว่าแสดงว่าวิธีการเนี้ยมันไม่ได้เรื่องแล้วมันไม่ได้เรื่องแล้วผมก็เลยตัดสินใจแม่ป้าขอเงินอีกทีนึงขอบินไปดูใบไปโรงเรียนไม่ดูกิ่งนะคนครับไปดูใบไปดูใบครับไปดูใบก็
ยังไงดีไปทำอะไรแล้วก็ไปดูไปทำอะไรคือผมไปลองสังเกตอยากรู้ว่าไอ้คนที่เขาสำเร็จอ่ะครับคนที่เขาสำเร็จมันสำเร็จกันแบบไหนเป็นอย่างไรครับทำยังไงบ้างมันเปิดโลกผมว่ามันเหมือนเบิกเนตรอ่ะคือมันเห็นอะไรที่แบบจากเดิมที่เราไม่เคยเห็นเนี่ยมันเห็นอะไรที่มันกว้างขึ้นครับทีเนี้ยปนความมันทำให้ผมกลับมาคิดแล้วว่าไอ้ทั้งหมดเนี่ยที่ผมกำลังทำอยู่เนี่ยมันมาทำให้ผมทบทวนว่าเอ้ยมันเรียนแบบนี้มันไม่เวิร์กเลยจริงๆเพราะอะไรเพราะว่าผมไปนั่งดูเนี่ยคนแต่ละคนอ่ะร้อยคนเนี่ยสำเร็จไม่เหมือนกันครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าปัจจัยไม่เหมือนกันดังนั้นไม่สามารถใช้วิธีเดียวกันได้ในแง่ของสวิงหรือว่าในแง่ของผลงานในแง่ของผลงานครับแล้วก็สวิงด้วยอย่างที่ปนอบรู้ครับคือร้อยคนก็ร้อยสวิงครับร้อยคนก็คือร้อยการเรียนรู้คือโปรแต่ละคนนั้นโค้ชแต่ละคนก็ต้องรู้ว่านักเรียนชั้นคนนี้เป็นยังไงแบ็คกราวด์เป็นยังไงมีอะไรมาแล้วบ้างเราต้องต่อยอดให้เขาสำเร็จขึ้นไปยังไงคนนี้มีอะไรมาบ้างอาจจะไม่เริ่มยังไม่ได้เริ่มเลยเราก็ต้องปูไปคนละแบบไปเวคนละแนวทางครับมันคือคนละการเรียนรู้ดังนั้นโค้ชที่ดีก็คือต้องมีประสบการณ์เยอะด้วยนะครับคือโปรแกรมก็เลยจะบอกว่าการเรียนรู้ให้มันได้ผลดีสูตรสำเร็จของการเรียนรู้เนี่ยมันไม่ได้มีสูตรเดียวถูกมันสามารถที่จะใช้หลายๆสูตรหรือว่าหลายๆวิธีการเนี่ยเพื่อทำให้นักเรียนเนี่ยหรือว่านักกอล์ฟเนี่ยประสบความสำเร็จได้เหมือนกันใช่เราอย่าไปยึดติดว่าเฮ้ยเราเป็นวิธีการเดียววิธีการนี้ต้องมุ่งไปนะทางเดียวกันใช่ประมาณนั้นครับทีนี้เรากลับมาที่ nature of learning เนี่ยมันเป็นเหตุผลว่าทำไมผมต้องค้นหาวิธีใหม่ไงเพราะว่าผมรู้แล้ววิธีการเรียนเดิมมันไม่ได้เรื่องนะพอน้องผมเลยมา Nature of Learning ครับถามว่าคอนเซปต์นี้มันใช้คอนเซปต์อะไรคอนเซปต์ What to do กับ How to do ครับ How to นะครับก็คือ What to do ก็คือทำอะไรนะ How to ก็คือ How to ก็คือแบบเราทำตามนั้นเลยอ่ะทำอย่างไรใช่ทำอย่างไรใช่คือการเรียนแบบ What to do ครับมันคือการเรียนที่ใช้สมองซีกขวาครับหรือความคิดสร้างสรรค์นะครับแต่สมองซีกซ้ายเนี่ยมันทำหน้าที่เป็นแบบตรรกะคิดแล้วแบบเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ตัวเลขเป็นอย่างนี้มีเหตุและผลถูกต้องการคำนวณการคิดคำนวณตัวเลขพวกคำนวณทักษะอะไรจะอยู่ทั้งสองใช่ใช่ดังนั้นนะครับผมจะบอกว่าอย่างที่กล่าวไปสักครู่เราถ้าเป็นหุ่นยนต์นะเราป้อนรหัสให้มันนะเป็นอินสตรัคชั่น1 2 3 4 5แบบนี้ให้หุ่นยนต์100ตัวเนี่ยมันสำเร็จเหมือนกัน100ตัวแน่นอนเรียกว่าใส่โปรแกรมเข้าไปเถอะใส่โปรแกรมไปดีกว่าโปรแกรมอ่ะ1เดิน2นั่ง3วิ่งถูกมันก็จะคาดทันอีกทั้งหมดเลยตัวมันก็จะเวิร์กหมดเลยคนเราครับแต่ว่าถ้าเป็นคนเราเนี่ยมันใส่ไม่ได้มันใส่ไม่ได้คนเราครับคนเรามันมีทุกอย่างไม่เหมือนกันงั้นผมบอกให้โปรไนท์ลุกขึ้นนั่งลงลุกขึ้นนั่งลงเงี้ยได้ครับได้ครับทีนี้เนี่ยสมองซีกซ้ายถามว่าสมองซีกขวามันจะเรียนเป็นแนวทางไหนเรียนเป็นไอเดียบนอครับเรียนเป็นไอเดียคือภาพใหญ่ก็คือยกตัวอย่างสมมุติเราเรียนเนี่ยในการใช้ช้อนอ่ะเราเรียน how to ใช้ช้อนป่ะฮะไม่นะเราต้องใช้ข้อมือเราต้องไม่ต้องข้อมือเนี่ยอย่างนี้นิ้วอยู่ตรงนี้ถูกป่ะเราเรียนการใช้ช้อนโดยการ what to do ก็คือใช้ช้อนทำอะไรเราใช้ช้อนกินข้าวถูกป่ะนั่นคือสำเร็จการกินข้าวแล้วสำเร็จการใช้ช้อนแล้วเรื่องต่อมายกตัวอย่างเรื่องที่สองใช้ปากกาเราคงไม่เรียน how to เขียนถูกไหมฮะเราจะเขียนเราคงไม่มานั่งคิดมืออยู่ตรงนี้มือขยับไม่ได้จะเขียนกอไก่เนี่ยนะเราก็ดูครูบนกระดานแล้วก็เขียนตามใช่ถูกต้องเราไม่ต้องบอกว่ามือมือเราต้องจับด้วยความแน่นเท่านี้เพื่อที่จะขยับขึ้นไปข้างบนถูกต้องถูกต้องแล้วก็ม้วนถูกต้องถูกต้องนั่นคือการเรียนสองสมองซีกขวาจะทำงานเป็นการรับเสียงและภาพก็เหมือนพวกวาดรูปวาดรูปวาดรูปมองออกไปแล้วเขาจินตนาการเขาไม่ต้องมาบังคับว่าเราต้องตวัดความแรงเท่าไหร่ครับนั่นแหละครับผมจะบอกว่าแอปโพสของการเรียน Nature of Learning เนี่ยมันคือใช้แนวทางการเรียนแบบนี้นะครับครับประมาณนั้นเดี๋ยวนะมาอ่านข้อความหน่อยพี่เล็กมีความเหน่อไม่ผมไม่ได้จะเหน่อนะน่าจะเป็นโปรไนท์หรือเปล่ามีความเหน่อเนี่ยมีความเหน่อกรุงเทพคุณหญิงนี่ความฮานะครับของผมมีสวัสดีครับคุณลาลีตาคนนี้เป็นแฟนเพจผมนะตามผมตลอดเมื่อกี้เนี้ยมันค้างสักพักหนึ่งนะครับผมก็เลย
ไม่ใช้ไอตัวพ็อกเก็ตไวไฟตอนนี้คือใช้ 4G เลยครับ 4G พอดีวันนี้วันที่1วันที่1 4G วันนี้นิวใหม่กำลังใช้หมดไปแล้วคุณรุดเนี่ยนี่วันนี้โอ้โหคนที่ตามผมประจำไปแล้วคุณรุดอ่อนละมุนเนี่ยนะครับประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาที่อะไรเนี่ยพี่เล็กนั้นสั่งให้ถอดเลยพี่เล็กพี่เล็กแกพี่เล็กจะแปลกๆนิดนึงครับผมต้องถนัดซ้ายถนัดขวาครับแต่ว่าอันเนี้ยมือขวาผมนะแต่ว่าในจอมันดูเป็นซ้ายถูกไหมครับอันนี้มือขวาอันนี้มือซ้ายอ่ะเข้าเรื่องต่อแล้วเมื่อกี้พูดถึงเรื่อง nature of learningแล้วก็ how to do กับ what to do อ่ะทีเนี้ยมาพูดถึงหลักการถ้าเป็นกอล์ฟเนี่ยมันต้องใช้อะไร how to do how to หรือ what to what to ครับมันต้องใช้ what to คือต้องใช้ what to ใช่ใช่ครับคืออย่างนี้คุณอ๊อฟครับถามว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเราจะใช้โมเดลไหนเป็นตัวให้สมองมันเรียนรู้นะผมขอถามนิดนึงว่าคุณคิดว่าเป็นโมเดลพวกโปร PGA ทัวร์ป่ะครับให้คิดตัวหนึ่งเดี๋ยวนะใช่หรือเปล่าครับเราคิดตอบมันเลยครับว่าถ้าเราต้องการที่จะเล่นกอล์ฟให้ได้ดีเนี่ยพัฒนาตัวเองเนี่ยเราต้องใช้โมเดลสวิงไหนถูกไหมถูกต้องใช้โมเดลพวกโปรระดับ PGA หรือเปล่าครับระดับโลกหรือเปล่าคือเมื่อกี้เราบอกแล้วใช่ไหมว่า what toเราเห็นแล้วเราก็ทำตามใช่ดังนั้นถ้าเกิดว่าคนนั้นบอกว่ากอล์ฟเนี่ยมันใช้วัตทูเนี่ยก็ต้องบอกว่าอย่างที่คนนั้นบอกอ่ะมันต้องมีโมเดลหนึ่งแล้วก็ทำตามใช่ใช่น่าสนใจใช่นะไม่เป็นไรไม่มีใครตอบเลยไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับก็ผมจะย้อนถามกลับว่าอะไรเดี๋ยวแม่ลองคิดดีๆว่ากอล์ฟเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยคนนกครับเราเล่นจุดประสงค์มันคือทำอะไรให้คนนกตอบจุดประสงค์เล่นกอล์ฟออกกำลังกายเล่นโอเคก็เล่นกอล์ฟเนี่ยเราต้องการพัฒนาฝีมือให้ดีต้องการที่ผลงานให้ดีโอเคต้องทำสกอร์ให้ดีครับนั่นคือการนะโอเคผมมีความคิดว่ากอล์ฟเนี่ยถ้าจุดประสงค์จริงๆเนี่ยมันคือการตีให้สำเร็จตามเป้าหมายนะครับอันนั้นคือแนวทางจุดประสงค์ของกอล์ฟดังนั้นนะครับคือเราก่อนอื่นเนี่ยคนก็บอกว่าเอ้ยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราวิธีการจะทำไงให้สำเร็จก็คือตีให้เข้าเป้าเนี่ยต้องรู้อะไรก่อนครับคนเราต้องรู้ก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยโมเดลของไมค์กอล์ฟกับโมเดลของสนามกอล์ฟเป็นอย่างไรผมมักจะสอนลูกศิษย์ที่ไม่เคยเล่นกอล์ฟมาก่อนเลยว่าโมเดลของไมค์กอล์ฟเนี่ยครับแป๊บนึงนะขอยกตัวอย่างอย่างนี้ครับไมค์กอล์ฟมันอยู่ในมุมเอียงไงฮะสมมติว่าเราจะตีไปหาท่านเนี่ยตีระวังนะครับโฟไม่ใช่ต่อเล่นเอ๊ะไมค์กอล์ฟคุณใหญ่ไปเนี่ยในห้องมือผมเนี่ยไมค์กอล์ฟเนี่ยนี่ไมค์กอล์ฟนี้พิเศษใหญ่มากนะครับโอเคเนี่ยมันอยู่ในมุมเอียงถูกไหมฮะก้านใช่ไหมพูดถึงก้านใช่พูดถึงก้านอยู่ในมุมเอียงแล้วก็สนามกอล์ฟก็คือมันมี18หลุมนะครับแล้วก็แต่ละหลุมเนี่ยมันก็จะมีอุปสรรคต้องตีโด่งตีต่ำตีขวาตีซ้ายมันต้องมีทุกอย่างครับถามว่าเอ้ยหลายคนบอกว่าแล้วทำไมต้องรู้ก่อนนั้นนี่คือ2อย่างถูกไหมถูกไมค์กอล์ฟรู้จักไมค์กอล์ฟใช่กับรู้จักสนามกอล์ฟว่ามันหน้าตาเป็นอย่างไรคือคนนั้นก็เลยบอกว่าโมเดลสวิงเนี่ยไม่สำคัญเท่ากับ2อันนี้ใช่ใช่ฮะครับโอเคแล้วหลายคนถามว่ามันทำไมต้องรู้ผมบอกเลยว่าต้องรู้อย่างถ้าคนเล่นบาสเกตบอลนะครับก็ต้องรู้ว่าจะใช้ลูกบาสเกตบอลเนี่ยชูตขึ้นไปหาเป้ายังไงนะครับมันเล่นกับวัตถุแล้วก็เป้าถูกไหมบาสชูตขึ้นสนุกเกอร์นะครับแทงฮูอ่ะแทงไม้อยู่ในแนวนอนเราทำไมต้องตีลูกต้องแทงลูกไปตรงๆอย่างนี้เพราะว่าไม้มันดีไซน์มาในแนวนอนถูกไหมมันเลยต้องแทงในลักษณะนี้แล้วก็ให้ตกเข้าเป้าไปไม่มีคำไม้สนุกเกอร์มาขวดถูกต้องครับคุณน้องใช่ดังนั้น เราเรียนอะไรเราเรียนการใช้สติ๊กหรือว่าใช้ไม้อันนี้ใช้มันทำอะไรนะครับกอล์ฟเนี่ยเพอร์โพสคือใช้ไม้กอล์ฟทำอะไรท้ายสุดแล้วเนี่ยเราอย่างที่ผมบอกไว้มันต้องรู้ไงว่าจริงๆแล้วเราจะใช้ไม้กอล์ฟเนี่ยผมให้คอนเซปต์หนึ่งสวิงน้ำหนักของไม้นะอันนี้เป็นคอนเซปต์ที่ทุกคนต้องรู้ว่าจริงๆแล้วกอล์ฟเนี่ยสวิงเนี่ยมันต้องเป็นเขาเรียกว่าแนวแรงวงกลมครับคุณออฟครับครับถามว่าเมื่อกี้ที่บอกไปเนี่ยไม้มันดีไซน์ในแนวเฉียงนี้ใช่ไหมฮะดังนั้นสวิงแนวสวิงที่ดีเนี่ยมันต้อง
เป็นแนวที่เฉียงไปกับแนวไม้นั่นคือออนเพนนะเราจะตีให้ตรงเข้าเป้าเนี่ยมันต้องออนเพนนะครับอันนั้นคือที่ทุกคนเนี่ยจะต้องมีพื้นฐานที่สำคัญมันเหมือนฟูลพูฟไหมใช่ผมหยิบฟูลพูฟมาโอเค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 มันเป็นปนกโชว์หน่อยครับโอเคแล้วก็เล่นอย่างนี้ไม่ใช่แล้วปนกครับเดี๋ยวเราจริงจังกันนิดนึงนะคือยังไงดีปนกครับโอเคลองโชว์ให้เห็นหน่อยชัดเจนเดี๋ยวผมจะถือว่าเราจะได้แบบนี้ครับได้แบบนี้เราสวิงแนวนี้ไหนต้องดูแล้วใช่ครับเราสวิงในแนวที่เป็นกลมๆนะครับเอาง่ายๆที่ผมแนะนำไปว่าสวิงหัวไม้เนี่ยสวิงหัวไม้แนวไหนอ่ะก็แนววงกลมนี่ไงแนววงกลมตามแนวเฉียงของไม้เนี่ยครับออนนั่นคือออนเพนครับถ้าอย่างนี้อันนั้นคืออะไรครับเพนแบนอันนั้นเพนตั้งนะครับออนเพนก็คือใช่เพราะฉะนั้นดังนั้นนั่นคือทุกคนนะครับต้องเข้าใจนะครับจะไปต่อได้มันต้องรู้พื้นฐานตรงนี้ใช่ไม่แน่ใจว่าอธิบายด้วยตรงนี้เมื่อกี้เข้าใจกันหรือเปล่านะครับคืออยากจะให้เห็นภาพว่าเวลาเราสวิงไม้กอล์ฟเนี่ยมันต้องเป็นแบบเมื่อกี้เป็นวงกลมแล้วก็มันไม่ใช่วงกลมที่ตั้งฉากเลยมันไม่ใช่วงกลมที่แบนเลยมันเป็นวงกลมที่อยู่ในดีไซน์กระนาบเดียวกันกับไม้นะครับคุณหญิงสรุปต้องมีเทคนิคเพื่อไปหาเป้าหมายยากจุงคอนเซ็ปต์นี้ง่ายนะครับคือมันวงครับพี่เล็กครับมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่ทุกคนต้องเข้าใจนะครับแล้วก็ถามว่ามีคนเอายืมไม้กอล์ฟไหนโอเคมันมีฟิสิกอลหรือว่าไอตัวโมเดลไม้อีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อกี้ด้านข้างใช่ไหมอันนี้มาคุยกันด้านหน้าบ้างถามว่า100ปีที่แล้วเนี่ยกับไม้กอล์ฟเนี่ยณตอนนี้เนี่ยปัจจุบันมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงเรื่องนึงครับmaterial หรือว่าอุปกรณ์อาจจะดีจริงแต่ยังไงก็ตามเนี่ยก้านจะอยู่ข้างหน้าหัวไม้นะหัวไม้จะอยู่ด้านหลังเสมอดังนั้นกอล์ฟมัน requirement อะไรแล้วครับไม้กอล์ฟมันให้เราเนี่ย sharp lean คือผมเรียกว่า sharp before cup head ตอน impact เนี่ยคือเข้าช็อตธรรมดาต้อง sharp before cup head นะครับเราเข้าอย่างนี้ลูกเป็นไงปนอครับเดี๋ยวสาธิตให้ดูโอเคครับนี่ครับพอดีผมว่ามีการสาธิตเนี่ยมันน่าจะดูง่ายกว่านะโอเคโอเคเอาแบบช็อตที่มันต้องเป็นธรรมชาติของมันก่อนนะครับเราจะเข้า impact เนี่ยไฟธรรมดาลูกธรรมดาผมขอช็อตโด่งคือทำแล้วปนปล่อยไม้แซงมือถูกไหมฮะอันนั้นคือไม่ผิดนะผมไม่ได้บอกผิดอันนั้นเหมาะกับการฟ็อกช็อตเหมาะกับการระเบิดทรายใช่ใช่ถูกไหมแล้วปนครับถ้าเราจะตีต่ำครับโปรโนทำอะไรครับชาร์ปยิ่งลีนไม้ยิ่งลดหลอกนะครับมันเป็นชาร์ปลีนโอเคชาร์ปลีนนะครับมันเป็นมันความเอียงของแนวก้านนะครับตอนเราจดเนี่ยจากด้านหน้าเนี่ยจะเห็นว่าตอน impact ครับพวกโปรเนี่ยทำไมตีไกลจังก็หลอกมันลดไงฮะมันลีนมาข้างหน้าขนาดนี้อย่างดูล่าสุดลิกกี้ฟาวเลอร์ตีไดเวอร์เนี่ยหลอกตอน impact เนี่ยเหลือ7เองโอ้น้อยมากแต่ hit up เยอะไงฮะมันเลยช่วยลูกขึ้นมาครับโอเคครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คิดว่าน่าจะพอเข้าใจกันบ้างถ้าไม่เข้าใจก็ถามกันมาเพราะว่าใช่ครับคุณชายเอดีหลอกถูกต้องการดีหลอกก็คือการที่องศาของหน้าเหล็กเนี่ยลดลงนะจุด impact นะครับก็เป็นการทำ sharp lean ไปข้างหน้าถ้า sharp lean มาข้างหลังก็จะเพิ่มการรอยของลูกความตรงของลูกประมาณนี้เบสิกประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเรามี2อันแล้วในเรื่องของไม้เนี่ยนะครับก็คือเพลนไม้อยู่ชาร์ปแองเกิลหรือชาร์ปแองเกิลมุมของไม้นะครับไกลอันนึงมองจากด้านหน้าก็เป็นชาร์ปลีนถูกต้องสองงานที่ต้องถูกต้องคุณน้องครับถูกต้องทีนี้เรารู้แล้วเนี่ยนะครับว่าชาร์ปแองเกิลชาร์ปลีนเมื่อกี้พอเข้าใจว่าโอเคถ้าเกิดว่าไม้อยู่ข้างหน้าของไม้นะถ้าสมมุติว่าก้านเอียงไปทางเท้าหลังของเราอ่ะอันนี้คือเอียงมาเอียงขึ้นฟ้าเอียงขึ้นฟ้าไปทางเท้าหลังของเราเนี่ยอันนี้คือตีลูกโดดถูกไหมถ้าเอียงไปข้างหน้าอย่างนี้คือการตีลูกต่ำแล้วถ้าสมมุติว่าข้างๆล่ะคุณไนท์ข้างๆนะครับก็ถ้าอย่างนี้กับอย่างนี้ล่ะโอเคใช่ๆๆลืมไปถ้าเราเข้ามา impact ครับไม้มันกระดกขึ้นอย่างเงี้ย
ลูกจะออกมาทางหน้าผมไม่ใช่ดูหน้าไม้ผมเดี๋ยวก่อนนะถ้าสมมติว่าส่วนปลายจิ้มลงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวนะมันนี่เนี่ยครับหน้าไม้มันจะเฉียงมาทางนี้อ๋อโอเคหน้าไม้มันก็จะชี้ไปทางด้านขวาถูกไหมครับก็มีอะไรมาโอเคผมมีแล้วครับมีอุปกรณ์แล้วตอนเราตีเนี่ยครับถ้าสมมติตอน impact เนี่ยไม้กระโดดขึ้นมาอย่างเงี้ยดูมันจากที่มันชี้ตรงๆครับมันชี้มาที่หน้าผมนะครับหรือถ้าไม้มันเข้ามา impact ในลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันจะเบ้ไปหาทางโปรโนแคนนะครับเพราะฉะนั้นกล่าวง่ายๆจากด้านหน้าเนี่ยนะครับจะลีนหรือว่าจะงัดเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของความสูงของลูกใช่ส่วนมุมชาร์ปแองเกิลมุมเนี้ยจะเป็นเรื่องของทิศทางใช่เพราะฉะนั้นเราก็จะมี2 อย่างละทั้งทิศทางของลูกแล้วก็ความโด่งของลูกถูกต้องคุณครับใช่ครับทีนี้อยากให้โบนัสทิปนิดนึงนะครับนักกอล์ฟมือใหม่อยากให้มีเซนส์นะครับผมเรียกว่าเซนส์ออฟวันเซนส์ออฟวันชื่อดีดีไหมฮะก็คือแป๊บนึงนะโอเคเซนส์ออฟวันคืออะไรคือใครมีนาฬิกาลูกตุ้มอยู่ที่บ้านฮะอันนี้คือเซนออฟวันวงสวิงเราจะไม่มีช่วงที่ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดถ้าเราใช้ค้อนครับจะทุบตะปูเนี่ยเราไม่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บคือมันทีเดียวไงถูกต้องทีเดียวใช่ผ่านทีเดียวคือผมจะบอกว่าคอนเซ็ปต์นี้ไม่ยากเพราะอะไรครับมันหน้าที่ของผมเนี่ยแลปอะลาวทุกอย่างมาให้คุณแล้วไงครับคือคุณไม่ต้องมาแบบเป็นพีซเทคเอาเวย์เจ็บกิฟต์ลากไม้โอ้ไม่ต้องครับคือมันลงตัวของมันอยู่แล้วอย่างที่ผมบอกคนนนะครับก็เป็นเซนอฟวันนะแล้วก็เรารู้อุ้ยนี่ใครตอบมาแนวการเบี่ยงผมชอบมากเนี่ยครับแนวการเบี่ยงดีมากเลยครับคุณแสนนะครับโอเคเข้าเรื่องต่อไปไหนก็ได้คนนกเมื่อกี้คืออะไรฮะคือท้ายที่สุดแล้วเมื่อกี้เนี่ยเราบอกได้เลยว่าไม่ว่าจะกีฬาอะไรก็ตามบาสเกตบอลชูตอัพสนุกเกอร์เล่นในแนวนอนไม้กอล์ฟก็ต้องสวิงในแนวเฉียงนะครับคือมันยากนิดหนึ่งเพราะว่า อย่างสนุกเกอร์เนี่ยเราแทงในแนวเดียวกันไงถูกมันเป็นแนวแบบตรงๆอ่ะแต่กอล์ฟเนี่ยมันเป็นแนวแบบระนาบเอียงถูกต้องถูกต้องมันก็เลยยากหน่อยใช่ดังนั้นมันแปลว่าอะไรครับactivity create shape นะครับสิ่งที่เราต้องการทำมันจะลิงก์ environment ตลอดเราตั้งใจจะแทงสนุกไปที่หลุมนั้นน่ะดังนั้นน่ะแอคทิวิตี้นั่นแหละการมองการเลงการอะไรมันทำให้เราเนี่ยจะต้องแทงมันเชฟของวงของการแทงมันจะมาให้เองครับเหมือนวงเนี่ยก็คือเชฟจะเกิดขึ้นเองถ้าสนามกอล์ฟมันบอกให้คุณบอกสนามกอล์ฟมันไปบอกคุณต้องตีให้ผม50 60หลาเราก็จะขึ้นมาประมาณนี้มันบอกให้เราตี100หลาเราก็ต้องขึ้นตรงนี้นะครับอันนั้นคือพูดอย่างนี้ได้มั้ยคือผลงานที่เราต้องการเนี่ยนะมันจะเป็นตัวกำหนดวงของเราถูกต้องสมมติว่าเราต้องการจะตีลูกโด่งเราก็รู้แล้วโอเคเราต้องปล่อยไม้แซงมือให้ลูกโด่งเราต้องการจะตีให้ลูกออกขวาก็รู้แล้วว่าจะต้องลงมาให้ชาร์ปถูกต้องใช่ไหมฮะแองเกิลนั่นคือผมว่ามันคือคอนเซปต์ what to do อันนี้คอนเซปต์ what to do รู้ว่าเลยเพราะว่าอันนี้เรายังไม่พูดถึงว่าเฮ้ยคุณจะต้องลงมาที่มุม45องศาอะไรไม่เกี่ยวถูกไหม what to do ก่อนนะครับโอเคแล้วก็ผมจะบอกอย่างนี้พ่อน้องครับถามว่าไอ้เบสิกตรงเนี้ยมันต้องมีไงครับท้ายสุดแล้วเนี่ยถามว่าจะตีไกลจะตีอะไรเนี่ยมันต้องไปเรื่องร่างกายแล้วครับมันต้องเป็นเรื่องการขับเคลื่อนร่างกายว่าร่างกายต้องขับเคลื่อนสนองตอบหรือว่าขับเคลื่อนยังไงให้มันได้สปีดเพิ่มขึ้นนั่นคือเรื่องแอดวานซ์ขึ้นแต่เบสิกที่ผมคุยกับพ่อน้องวันเนี้ยทุกคนต้องมีนะไม่ว่าจะใครจอแดนสปีดไทเกอร์หรือว่าใครก็ต้องเรียนอันนี้มาก่อนนะครับคือต้องรู้2เรื่องนี้แหละนะฮะทั้งในเรื่องของชาร์ปดีแล้วก็ชาร์ปแองเกิลทีนี้สมมุติว่าอ่ะมีคำถามละโอเคผมรู้แล้วว่าเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยมันคือ what to do ทำอะไรผมเข้าใจละว่าชาร์ปดีเป็นอย่างนี้นะครับชาร์ปแองเกิลเป็นอย่างนี้นะชาร์ปดีจากด้านหน้ามุมมองด้านหน้าชาร์ปแองเกิลจากมุมมองด้านข้างแล้วถ้าสมมุติว่าเรามีปัญหาละอ่ะเราจะแก้ยังไงนี่เรารู้หลักการเรารู้ทฤษฎีหมดละเฮ้ยมันเป็นอย่างเงี้ยแต่ถ้ามีปัญหาจริงๆเราไปใช้ยังไงเอางี้ครับบนคำถามนี้ดีมากเลยครับเนี่ยอย่างเงี้ยวิธีการแก้ไขทำไงตีผิดอย่างเงี้ยผมรู้แล้วผมยกตัวอย่างให้ชัดเจนอันนึงเลยถ้าผมรู้ตัวแล้วผมเป็นคนคลายข้อมือนะครับก็คือขึ้นท็อปสวิงมาแล้วเนี่ยตอนลงมัน early release เขาเรียก casting ก็คือคลายข้อมือเนี่ยหลายคนบอกว่าโหโปรผมนะ
ห้ามมันแล้วห้ามมันอีกห้ามยามันทำไมมันไม่ได้เฮ้ยแล้วมันเป็นปัญหาที่แบบว่านักกอล์ฟเป็นเยอะมากนะเป็นเยอะไหมไอ้คาสติ้งเนี่ยคือเราก็แก้กันไม่ได้ใช่ใช่เป็นปัญหายอดฮิตเลยนะครับคาสติ้งใครที่ยังไม่เข้าใจก็คือปั๊บดาวสวิงลงมาแล้วเครื่องไม้ไปก่อนเครื่องออกไม่มีการรักษามือข้อมือนะพอเครื่องออกเป็นปุ๊บเวลาเข้าไปทานลูกก็จะงัดขึ้นถูกต้องหรือว่าหลังลูกใช่ถามว่าทำไมโปรนอครับอย่างนี้ผมจะบอกว่าคุณไปห้ามเนี่ยมันสมองมันไม่เข้าใจสมองมันแยกไม่ออกว่าอะไรดีอะไรไม่ดีจะบอกว่าผมจะยกตัวอย่างอันนึงเดี๋ยวโปรนอคิดตามนะฮะให้โปรนอคิดห้ามคิดถึงช้างสีชมพูลองห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้มีใครห้ามได้บอกผมมาเดี๋ยวผมจะไม่หาเลยครับห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้ใช่ไหมห้ามคิดถึงช้างสีชมพูไม่มีใครห้ามได้แน่นอนนะเหมือนกันคือถ้าเราอกหักจากอันนี้นอกเรื่องมาหนึ่งอกหักจากผู้หญิงมาอกหักจากใครมาก็ตามเนี่ยเฮ้ยโกนกห้ามไปคิดถึงเขาไม่ได้โกนกห้ามได้ไหมครับไม่ได้เหมือนกันถูกปะไม่ได้เหมือนกันคนจะบอกคนบอกว่าเห็นข้าวขาหมูโหห้ามกินเลยเนี่ยห้ามไม่ได้โกนกเสร็จเลยทันนั้นอยากหยิบขึ้นมันอยากมันไม่ผมอย่างที่ผมบอกสมองมันแยกไม่ออกว่าอะไรดีอะไรไม่ดีดังนั้นแปลว่าอะไรครับเราต้องคิดอีกอย่างนึงเลยคิดถึงสิ่งที่เราต้องการนะอย่างนี้คืออย่างที่ผมบอกไปว่าถ้านึกถึงช้างห้ามนึกถึงช้างสีชมพูทำยังไงอ่ะก็ไปนึกถึงหมูสีชมพูแทนมันก็ไปหยุดคิดถึงช้างสีชมพูแล้วถูกปะโอเคดังนั้นแทนที่จะไปโฟกัสในสิ่งที่เราไม่ต้องการใช่โฟกัสในสิ่งที่เราต้องการดีกว่าอย่างนี้ครับเหมือนเมื่อกี้ที่ผมบอกไปถ้าไม่อยากกินข้าวขาหมูอ่ะทำไงอ่ะก็ห้ามไม่ได้ไงห้ามไม่ได้เราดังนั้นน่ะเราต้องให้ข้อมูลสมองก่อนบอกว่าจุดประสงค์เราคือโจทย์เนี่ยคือเราไม่ต้องการอ้วนเราอยากผอมพอสมองมันโอ้โหเข้าใจแล้วคือพอฉันเจอข้าวขาหมูเนี่ยฉันอยากผอมฉันไม่กินมันแน่นอนมันจะบังคับให้ร่างกายคุณเนี่ยไปหาสลัดกินแทนนะครับจริงเหรออย่างนั้นเลยเหรอใช่เหรอใช่แล้วก็อย่างเรื่องการหาคู่ชีวิตเนี่ยปนอเหมือนที่ผมบอกไปเมื่อกี้ถ้าเรายังไปห้ามมันห้ามไม่ได้ทีนี้เนี่ยถามว่าแล้วเราต้องทำไงผมบอกเลยว่าต้องตั้งโจทย์ก็คือคุณต้องเห็นภาพคู่ชีวิตของคุณก่อนว่าคุณอยากให้เขาคนนั้นเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงนิสัยเป็นยังไงอะไรยังไงเราต้องคิดให้ออกก่อนดังนั้นเนี่ยพอเราให้สมองมันอ๋อฉันชอบแบบนี้สมองมันจะไปค้นหามันจะบอกร่างกายเฮ้ยมึงไปหาคนแบบนี้แน่เลยมันจะหาเจอครับครับมันจะหาเจอแล้วเราต้องทำทุกวันนะก็ต้องสั่งยังไงเดียวเรื่องกองสมมติว่าเรื่องอยากผอมเราก็ต้องสั่งตัวเองทุกวันนี้ใช่ไหมใช่พอนมครับคือเราต้องบอกสมองมันทุกวันบางคนนะผมเคยเจอเคสนึงใน PGA ทัวร์เลยเนี่ยเขาเขียนในกระดาษไว้พอนมครับผมจำไม่ได้ชื่ออะไรเขียนไว้ว่าวันนึงฉันต้องชนะ PGA ทัวร์ครับทั้งที่เขาเล่นมาเนี่ยไม่เคยชนะเลยนะปีนั้นเขาเขียนเนี่ยเชื่อไหมฮะปีต่อไปเนี่ยมันได้ตามที่เขาต้องการจริงๆแต่เขาระบุวันด้วยนะว่าต้องได้ก่อนวันนี้ต้องได้ก่อนเดือนนี้อะไรเงี้ยผมจำไม่ได้ว่ามันไหนแต่มันเหมือนเป็นการไม่เรียกสะกดจิตอ่ะมันเหมือนเป็นการแบบสั่งสมองเชื่อไปก่อนผมว่ามันเป็นความเชื่อเชื่อความเชื่อความเชื่อเหมือนเพลงของอะไรนะพี่ตูนเหมือนได้แสดงปะความเชื่อใช่ไหมความเชื่อผมว่าเพลงนี้มันมีความหมายแล้วก็เหมือนกันนะคือสั่งตัวเองแล้วมีความเชื่อไงผมก็คิดอย่างนั้นนะเวลาเราเชื่ออะไรมากๆเนี่ยคือเราเริ่มเองหน่อยนึงนะได้คือสักปีที่แล้วเนี่ยผมมีความใฝ่ฝันว่าผมเนี่ยมีสตูดิโอกอล์ฟของตัวเองเป็นสตูดิโอกอล์ฟแบบอินดอร์ที่ผมมีเครื่องมือครบครันเลยคือคิดไว้ในหัวแล้วผมก็คือยังไงล่ะไม่ได้พูดอะไรทุกวันหรอกแต่ว่าเรามีความเชื่อลึกๆว่าเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องการแล้วไม่คิดว่ามันจะมีนะครับสุดท้ายแล้วมันมีจนได้คือทุกอย่างมันเหมือนเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันแล้วก็ทำให้โอเค1ต่อ2ไป3ไป4จนกระทั่งเนี่ยมันมาตรงนี้ได้ยังไงไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมาที่นี่แต่ว่าเรามีความเชื่อว่าเราต้องมีแล้วมันก็มีจริงๆนะครับใช่ถูกต้องถูกต้องแล้วทีนี้เนี่ยมาเข้าเรื่องกันหน่อยคุณนพครับก็คือเมื่อกี้เราค้างไว้เรื่องขายข้อมือถูกปะดังนั้นไอ้คนที่บอกห้ามมันห้ามไม่อยู่แล้วมันต้องไปบอกมันต้องไปหาก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้จริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราขายข้อมือเนี่ยนะไอ้สิ่งที่เราไม่ต้องการเนี่ยแหละมันให้ผลลัพธ์ยังไง
่ะโอเคมันให้ผลลัพธ์ไงคลายข้อมือเนี่ยเหมือนที่ปนกบอกไปไม้มันแซงมือลูกโด่งไม่พอบางทีมาดูเนี่ยหน้าไม้มันคว่ำปิดเข้าทางซ้ายด้วยใช่ดังนั้นมันต้องให้ข้อมูลก่อนว่าอ๋อฉันไม่ชอบอ่ะมันไม่ต้องการมันให้ผลลัพธ์ที่แย่กับฉันมากมันเริ่มเข้าใจแล้วถูกปะมันเริ่มเข้าใจแล้วอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยวิธีการคืออะไรก็คือต้องให้ข้อมูลนี่แหละเดี๋ยวร่างกายครับมันจะไปปรับให้เองว่าทำยังไงให้ตีลูกไม่โด่งก็คือเราก็ไปเอ็กเซเจเรตว่าตียังไงให้มันไปปรับละปรับให้มันต่ำบอลไฟเนี่ยเนี่ยฉันต้องการบอลไฟต่ำ ฉันต้องการบอลไฟตรงอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการถูกไหมมันร่างกายมันจะไปหาทางออกให้คุณเองครับนะอ๋อก็คือว่าถ้าเรามีปัญหาแคสติ้งเราไม่ต้องไปแก้ที่แคสติ้งเพราะว่าถ้าเราไปคิดว่าอย่าทำมันก็ยิ่งทำใช่แต่กำลังจะบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาแคสติ้งเนี่ยคุณต้องรู้ว่าสิ่งที่แคสติ้งทำให้มันเกิดเป็นปัญหาของคุณเนี่ยมันคืออะไรแคสติ้งคือลูกโด่งใช่ใช่เราก็ต้องไปคิดตรงกันข้ามละใช่ใช่ใช่แล้วร่างกายก็จะปรับมันง่ายแค่นั้นเลยนะคืออย่างนี้โปรนอครับมันเหมือนที่ผมบอกมันไม่ใช่วิธีการแบบที่แบบมานั่ง how to ไงมันเป็นการเรียน learn in environment concept มันคือlearn environment ก็คือเรียนกับธรรมชาติมัน take action ไปปุ๊บเนี่ยมันให้ผลลัพธ์แบบไหนนะครับเพราะหลายคนเป็นปัญหาที่แบบแก้ไม่ได้ทันทีแล้วก็คือลืมนึกไปว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็คือลูกกอล์ฟกับไม้กอล์ฟนี่แหละที่ทำให้ลูกที่มันกระทำกันใช่กันใช่ครับก็เป็นการเรียนย้อนกลับมานะคิดว่าใช้ผลลัพธ์เนี่ยมาเป็นตัวกำหนดร่างกายของเราถูกไหมใช่ใช่ใช่ก็โน้ตปั๊มหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมน่าจะมีปัญหาเรื่องแบตก็ตอนนี้ที่สัญญาณชัดขึ้นเนี่ยไม่ใช่อะไรนะใช้ 4G ของโทรศัพท์ล้วนๆเลยนะครับเพราะว่าอินเทอร์เน็ตที่นี่ไม่ไหวนะครับวันที่1ของทุกเดือนเนี่ยมันจะเป็นวันที่เราได้อินเทอร์เน็ตใหม่ใช่มั้ยถูกต้องมันก็เลยแรงแต่วันนี้ก็ใช้เต็มที่เลยฮะชั่วโมงนึงนะครับมีใครคิดเขียนเลยว่าคุณสิงห์วุฒินี่แฟนคลับผมประจำนะฮะเรามาทักทายกันหน่อยดีมั้ยพ่อน้องฮะบ่นไปเยอะละโอเคคุณอาทิตย์เปิดปุ๊บเจอขาหมูปั๊บงั้นไปหาข้าวกินก่อนครับอ้าวเราเล่นแล้วไม่ได้ไปโอ้ยคุณเสวุฒิมันเป็นการที่จะให้เราพยายามทำในสิ่งที่คิดถูกต้องเลยคุณเสวุฒินะครับคุณแสนต้องมีศรัทธาและความเชื่อขยันซ้อมโอ้โหนี่มันเหมือนชื่อเพลงเลยอ่ะผมว่ามันคุ้นๆมากเดี๋ยวกลับบ้านระหว่างทางไปเปิดบ้างตอนนี้มันผมว่ามันเป็นเพลงที่แบบเป็นเพลงที่แบบทำให้เรารู้สึกกระตุ้นนะใช่ใช่ใช่มันกระตุ้นมันทำให้ motivation เรานะมันดีนะโอเคก็ประมาณนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมคุณไนท์มีครับคือปัญหาเนี่ยพอน็อปเมื่อกี้ early release เรามาคุยอีกปัญหาคลาสสิกที่ทุกคนเนี่ยเป็นอะไรดีล่ะ over the top over the top โอเคเดี๋ยวแต่เป็นไทยมีสาธิตหน่อยคอมตีคอมตีคอมตีคอมครับหนึ่งครับหนึ่งตีคอมที่ก่อนนะตีคอมนี่เขาเก่งสาธิตนะเลขสาธิตจุดในสาธิตเกษตรโอเคพอน็อปก็ตีคอมนี่คือตียังไงโอเคอันนี้คือคอมหนักเลยป่ะคอมหนักก็มีนะอันนี้แคสแท็กคอมหนักมากนะครับคอมนะถ้าเกิดว่าสวิตช์เลนที่ดีคือโอเคครับนี่มีคอมเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าอะไรรู้มั้ยพ่อนกครับคนเนี่ยโปโอเวอร์เดอะท็อปเนี่ยผมอ่ะค้นหามาแล้ว100วิธีไม่ได้ผลเลยวิธีแก้เหรอวิธีแก้100วิธีนะครับทำไมไม่ได้ผลเลยนะบางคนบอกว่าภาพอาจจะได้ตามที่ต้องการแต่ผลงานอาจจะไม่ใช่นะคือจริงๆเนี่ยจะบอกว่าทำไมเหมือนเอาง่ายๆเรื่องนี้นะเหมือนคุณมีจิ๊กซอว์100อันนะแล้วคุณโยนพับไปให้สมองเลยอ่ะแล้วต่อไม่ถูกดิแล้วบอกให้สมองบอกว่าจงต่อให้มันสมบูรณ์แบบมันก็จะมึงให้กูทำอะไรถูกป่ะเดี๋ยวก่อนจิ๊กซอรวมๆกันนะถูกต้องแต่คือเราแตกให้สมองเลย100อันครับไปรวมซิว่าจงต่อให้สมบูรณ์แบบไม่ได้สมองมันงงไงมันเฮ้ยให้ทำอะไรเนี่ยให้ต่ออะไรไม่มีจุดประสงค์ถูกป่ะฮะดังนั้นเนี่ยผมจะบอกว่าอะไรจริงๆแล้วเนี่ยสมองมันไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณกำลังบอกมันถูกป่ะครับถามว่าจริงๆแล้วสมองเนี่ยมันมีระบบอันนึงครับที่เป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นตัวคัดกรองว่าอะไรเนี่ยที่มันเป็นเอาง่ายมันเป็นตัวที่รู้ทุกอย่างมันรู้ว่าอะไรที่แบบสำคัญนะครับ
ไอ้ระบบในสมองเนี่ยเขาเรียกว่า Reticular Activating System นะครับย่อว่า RAS ระบบเนี้ยมันทำหน้าที่เหมือน operation นะครับเหมือนเอาง่ายคือมันเป็นตัวสายลับนะครับแบบเอ้ยรับไอ้สิ่งข้างนอกเนี่ยข้อมูลข้างนอกเนี่ยมาจากกลิ่นมาจากสายรับรู้มาจากภาพทางสายตาเข้ามาทางทวารต่างๆเนี่ยมันทำให้สมองเนี่ยมันมีส่วนหนึ่งสแกนมันจะสแกนว่าฟิลเตอร์เลยว่าเอ้ยอันไหนที่ไม่ใช่เนี่ยมันจะคัดออกนะครับมันจะคัดออกเดี๋ยวแป๊บนึงนะไม่เดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวผมจะเขียนเพราะว่าคำนี้ดีเหมือนกันนะ activating ใช่ไหมครับใช่ครับ system ใช่มันเป็นระบบที่เป็นตัวกรองไงครับเดี๋ยวผมจะมีคำถามเดี๋ยวรอสักครู่นี่มีวันนี้มีไว้บอร์ดเลยฮะขอหยิบขึ้นมาหน่อยเพราะไว้บอร์ดยังต้องซื้อมาอยากใช้ไม่ใช่อะไรอย่างนั้นยังไม่ได้ใช้ครับอยากใช้แล้วปรากฏว่าผมเขียนเข้าไปเนี่ยคุณก็อ่านก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะมันย้อนมันสลับทางกันป่ะครับโอ้ยเลยไม่ได้ใช้เลยนะครับเรียกว่า selective perception เนาะพี่เล็กขอบคุณครับคุณสาชัยลูกสั้นที่เรียนกับปนบดีมากครับขอบคุณครับเอาดีครับดีครับอักษรครับหัวโอ้ไม่ใช่ไว้บอร์ดเลยอ่ะมันมองไม่เห็นน่ะเราจะเขียนยังไงเนี่ยผมต้องเขียนกำหัวได้ป่ะมันไม่ได้แล้วครับดังนั้นก่อนอื่นเนี่ยครับมันต้องเข้าใจจุดประสงค์ก่อนว่าคุณให้มันทำอะไรดังนั้นเนี่ยไอ้ระบบเนี่ยมันจะรู้มันจะจับผิดคุณเลยว่าคุณอะไรที่ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวคุณได้มีเครื่องใช้มีครับมีคือผมจะบอกว่าอะไรที่เกี่ยวกับบอลไฟเกี่ยวกับถ้าเหมือนที่ผมบอกมีเกี่ยวกับวิถีลูกคือเมื่อกี้โอเวอร์ท็อปคือตีอาการลูกปั่นสไลด์ถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยผมจะให้คุณหาภาพมันมี6ภาพให้คุณเลือกว่าภาพไหนที่เป็นภาพที่จะทำให้คุณหายเป็นภาพที่คุณเลือกให้สมองดีกว่าเป็นใหญ่แก้สไลด์ใช่ไหมใช่อ่ะดูภาพนะครับมีใครเห็นบ้างไหมเนี่ย1 2 3 4 5 6ภาพเป็นกับหัวมันกับหัวครับคืออย่างงี้ป่ะเนาะผมรู้แล้วถ้าอย่างงี้นะปึ๊บเดี๋ยวปั๊บนึงครับปั๊บนึงนะครับไปแล้วโอเคไม่กับหัวแล้วอ่ะทีนี้นะครับรูปที่โปรไนท์เขียนเนี่ยนะครับในโปรไนท์เขียนรูปที่โปรไนท์ทำขึ้นมาเนี่ยนะครับอยากให้เลือกว่าวิธีไหนแก้การตีสไลซ์แก้การตีสไลซ์1 2 3 4 5 6วิธีไหนครับมีใครตอบได้ครับอันนี้เป็นการเทสเลยนะว่าคุณเข้าใจแค่ไหนนะครับครับนี่แหละ1 2 3 4 5 6มีใครเลือกมั้ยมีใครเลือกมั้ยครับช่วยต่อหน่อยพี่เล็กเอาหน่อยเร็วมีคนเดาสักคนนึงครับเดาสักคน6นะโอเคมีเดามาหนึ่งแล้วครับพี่เล็กหน่อยเร็วพี่เล็กรัชดามีคนเดาหน่อยครับเดามาเข้ามาหน่อยครับลองดูดิแค่สไลด์ทำยังไงไม่งั้นงอนเลยนะนี่บนนายใช้เวลาเขียนนานมากนะครับคุณประทีปตอบมาแล้วนะครับ6โอเคมีใครครับ6ครับคุณศิวาวุฒิคิดว่าไหนครับโหมีแต่คนตอบ6เหรออ่ะคุณประภาสเนี่ยมี5คุณเปียก5คุณสาชัย1โอเคนะตอบมาได้ครับไม่ต้องถามใหม่ครับใช้เอถามคุณใช้เอถามโอเคโอเคคืออย่างงี้ครับพี่เอครับคือผมกำลังให้เลือกว่าถ้าเราเป็นสมมุติเราเป็นคนตีสไลด์เนี่ยเราจะใช้วิธีเราจะเลือกนะครับเราจะเลือกอันไหนให้สมองมันรับรู้จะเลือกภาพไหนถูกไหมใช่เราจะเลือกภาพไหนให้สมองเนี่ยมันเข้าใจเป็นภาพครับให้สมองมันเอ้ยภาพนี้แหละใช่เลยอือนะเป็นภาพใหญ่ลองเลือกดูโอเคตอบมาพอสมควรแล้วเฉลยยังเดี๋ยวให้1นาทีนะใครคิดว่าไหนครับคุณชัยเอไม่มีใครเลือก2 3 4เลยเหรอ2 3 4ไม่มีเหลือ1มีแล้วนะคุณเล็กรัชดา52 3 4ไม่มีเหลือโอเคตอบเฉลยโอเคครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยว
กลับไปกลับมาโอเคก็น่าจะเห็นภาพไปแล้ว1 2 3 4 5 6มาสักครู่นี้ครับครับที่ถามว่าอะไรนะแก๊สสไลด์ใช่มั้ยใช่เป็นภาพที่5กับ6นะครับส่วนใหญ่ตอบถูกเนาะส่วนตอบถูกกันค่อนข้างเยอะเลยเอางี้เอางี้จริงๆผมไม่ได้บอกว่าคนที่ตอบผิดมันแย่นะคืออยากให้กลับไปทำความเข้าใจกับตัวฟิสิกอลของไม้นะครับกับการบอลไฟนะครับเพื่อให้เข้าใจว่าไอ้ไม้กอล์ฟเนี่ยทำยังไงกับลูกแล้วมันได้ผลลัพธ์แบบไหนคืออันนั้นมันผูกกับบอลไฟโดยตรงเลยมันผูกกับดิเรกชันเลยว่า คุณเข้ามาแบบเนี้ยอิมแพคแบบเนี้ยลูกไปทางไหนคุณอิมแพคแบบนี้ลูกไปทางไหนอันนั้นมันคือเรื่องเบสิกนะครับเราต้องเข้าใจขอดูให้อีกทีครับเดี๋ยวเอาคนไหนหยิบขึ้นหน่อยครับนะคนตอบถูกก็เก่งมากนะครับแต่ว่าใครตอบไม่ถูกก็ไม่ต้องเสียใจผมไม่แปลกใจเลยครับเพราะว่าเป็นลูกศิษย์โปรนบนี่คือตอบถูกหมดเลยโอ้จะช่วยกันเต็มที่ฮะเดี๋ยวสลับนิดนึงนะฮะจะให้ดูว่าโอเคดูอีกทีนึงโอเคประมาณนี้นะครับจะเห็นว่าโปรนบอธิบายเลยจะเห็นว่าภาพที่หนึ่งเนี่ยภาพที่หนึ่งเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับการรักษาให้แขน2ข้างมันอยู่ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกับการตีสไลด์แน่นอนอันที่2อันนี้ไม่รู้อะไรน่าจะเป็นการเซตอัพนะการเซตอัพการพับตัวให้ถูกต้องซึ่งก็ไม่เกี่ยวกับการสไลด์โดยตรงอันที่3นี่น่าจะเป็นชัดๆการหมุนรอบแกนนะครับการหมุนรอบแกนเนี่ยก็ไม่เกี่ยวกับการตีสไลด์นะครับอันที่4ดูแล้วดูรูปเนี่ยผมไม่รู้สึกว่าเป็นแบบว่าการถ่ายน้ำหนักการใช้ความเร็วอันนี้จะเป็นเรื่อง power นะฮะก็ไม่เกี่ยวกับการสไลด์ในขณะที่รูปที่5เนี่ยผมรู้สึกว่าโอเคมันเกี่ยวกับแนวกับหน้าไม้ดังนั้นอันเนี้ยมันน่าจะเกี่ยวกับทิศทางคุณนพลองดูหน้าดิมันมีหน้าไม่พอใจด้วยนะมันก็บอกหน้าไม่พอใจอ๋อโอเคมันงงอันเนี้ยหน้ามันไม่ยิ้มไอ้หน้ามันยิ้มเพราะฉะนั้นก็รู้แล้วว่าอันเนี้ยคือไม่ดีแน่นี่เกี่ยวสไลด์อันเนี้ยอันนี้ก็ชัดเจนนะฮะการตีออกไปด้านนอก into out นะก็เป็นเรื่องของทิศทางโดยตรงเลยครับตอนแรกผมรู้ไม่ถูกข้อเดียวนะผมไม่เห็นภาพนี้กับคนไหนแล้วผมก็รู้สึกว่าผมอยากเลือกข้อ6ถ้าเป็นผมนะใช่ผมอยากเลือกข้อ6แต่ว่าข้อ5มันก็ใช่เพราะฉะนั้นมันคือถูก2อันนะครับใครตอบ5แล้ว6เนี่ยถูกหมดนะประมาณนี้ครับคุณเปียผมตอบ5แต่ไม่ได้เป็นลูกศิษย์นะใช่เก่งมากเลยครับโปรนบห้ามแอบหลับตอนสลับมุมกล้องนะไม่หลับแน่นอนนะทั้งที่เมื่อ3วันที่ผ่านมานี่ผมนอนน้อยมากนะครับผมจะบอกว่าคือมันคือพื้นฐานเนี่ยโปรนบอย่างที่บอกไปถ้าไม่ได้เรื่องนี้ต้องเข้าใจไปทำความเข้าใจก่อนนะครับกลับไปดูคือโปรนบบอกว่าวันนี้เรื่องที่คุณจะต้องเข้าใจถ้าคุณอยากจะพัฒนาตัวเองพัฒนาเกมกอล์ฟของตัวเองครับผมจะต้องเข้าใจอะไรบ้างสรุปทีสิหนึ่งคนเลือกคนนกสรุปดีกว่าโอเคนะคุณแนทบอกว่าสิ่งที่เราต้องเข้าใจเนี่ยหลักๆเลยมี2เรื่องนะพูดมาตั้งยาวนะครับคนนกครับขอแทรกแป๊บนึงได้มั้ยสรุปให้นิดนึงเมื่อกี้นะครับจะบอกว่าทําไมผมให้เลือกภาพเพราะว่าพอเราเลือกภาพเนี่ยมันเหมือนเป็นการให้จุดประสงค์กับสมองนะครับยิ่งเราให้จุดประสงค์มันชัดเท่าไหร่เนี่ยสมองมันก็จะพาเราเนี่ยสนองตอบสนองนะครับหาทางตอบสนองและแก้โจทย์นั้นได้อย่างรวดเร็วและตรงเป้าหมายประเด็นมากขึ้นโอ้โหสุดยอดนะครับก็ประมาณนั้นนะเห็นภาพแล้วก็แก้ไขได้ดังนั้นสรุปนิดนึงเรื่อง2เรื่องที่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเอาไปศึกษาเพิ่มเติมก็ได้ครับผมครับก็เรื่องของชาร์ปลีนกับชาร์ปแองเกิลชาร์ปลีนคือความเอียงของเดี๋ยวผมทำนี้สลับกล้องนิดนึงจะได้เห็นปึ๊บชาร์ปลีนถ้าเอียงไปให้ถ้าเอียงไปข้างหน้าอย่างนี้นะครับอันนี้คือลูกต่ำถ้าก้านเอียงไปข้างหลังแบบนี้คือลูกสูงนะครับ2อันนะครับลูกต่ำลูกสูงนะครับขนาดเดียวกันถ้าเกิดว่าเข้ามาใต้พิงนี่เห็นชัดเจนนะสมมุติว่าถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยตีตรงนะครับถ้าอย่างนี้ลูกออกขวานะครับถ้าอย่างนี้ลูกออกซ้ายถูกไหมนะครับถ้าเราเข้าใจ2อันนี้นะครับเราก็จะรู้แล้วว่าโอเคเราต้องการที่จะตีลูกไปทางไหนถ้าเราเป็นคนที่ตีลูกไปทางขวาเยอะๆเราก็ต้องให้เข้าประทะลูกในมุมก้านที่มันแบนหนีมากขึ้นถ้าคุณเป็นคนที่ตีกอล์ฟลูกไปซ้ายเยอะๆก็ต้องปรับมุมก้านให้มันตั้งขึ้นณตอน impact นะณตอนโดนลูกนะครับไม่ใช่ตอนเซตอัพนะครับใช่ครับแล้วครับพูดถึงเรื่องหน้าไม้นิดนึงลองหันไปทางนี้ดูเอาง่ายถ้าเราจดเนี่ยครับ
ประเด็นคือเราอะไลเมนต์เนี่ยตรงเป๊ะเลยนะไปตามหลอดไฟนั้นแล้วกันอ่ะโอเคถ้าเรากลับมา impact เนี่ยหน้าไม้มันเฉไปทางขวานู่นเลยรูปมันจะแบบออกขวาขวาแน่นอนครับกลับมาทางนี้หน้าไม้จะซ้ายซ้ายนะกลับมาแบบนี้รูปตรงครับนั่นมันเป็นสิ่งที่ผมต้องการจะสื่อว่า what to do นะกับขับกับหัวมะกับไม้อ่ะพูดง่ายๆหัวไม้หน้าหัวไม้หัวไม้มันมีอะไรบ้างก่อนออกครับหัวไม้มันก็มีหน้าไม้แล้วก็ตัวหัวไม้ถูกไหมมันก็บ่งบอกได้ว่าลูกจะไปทางไหนด้วยฟิสิกอลของมันนะครับเดี๋ยวตอบคำถามหน่อยนะครับคุณอาทิตย์ถามว่าถ้าอยากได้ drive ลูกลอยพุ่งต่ำเหรอครับธรรมดาตีสูงนี่ไงชัดเจนถ้าอยากได้ drive ลูกลอยต่ำธรรมดาตีสูงครับผมหน่อยนะถ้าอยากได้ลูกลอยพุ่งต่ำเหรอครับธรรมดาตีสูงทีนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเหมือนเมื่อกี้ที่บอกไปบนน้องครับเราโปเนี่ยพวกโปเนี่ยคือเขาตีกันเนี่ยไปดูได้เลยครับว่า Data เนี่ยตัวเลขเนี่ยผมเล่นกับเครื่อง Trackman กับ Flightscope เยอะเนี่ยมันอ่าน Data ลบคือนะโทษทีไม่ใช่ลบ Dynamic Lob หรือว่า Sharp Lean เนี่ยมันหลายองศานะสมมุติไม่เห็นภาพเนี่ยเหล็กนี้เป็น Lob 56นะครับ Sandwich นั่นแหละเราตีเนี่ย Impact เนี่ยของเราเนี่ยอาจจะเพิ่มนะครับลูกมันเลยโด่งเพราะหลอบมันเพิ่มขึ้นมากกว่า56ไงเราจดสแตติกหลอบมันสมมุติเอาสมมุติเลยนะ56เราจดอย่างเงี้ยเราเพิ่มมันก็คือมันจะสูงขึ้นลูกจะโด่งตามธรรมชาตินะจริงๆแล้วโปรเนี่ยเขาลดลงคิดง่ายๆเลยเพิ่มลดมันมีผลต่อบอลไฟโดยตรงแล้วคุณอาทิตย์ที่ถามมาถ้าอยากดライブแล้วพูดถึงลูกดライブลูกลอยต่ำเนี่ยนะครับธรรมดาที่สูงเนี่ยต้องมาดูว่ามันสูงเพราะอะไรก่อนอันนี้คือมันเรื่องถ้าเป็นดライブเนี่ยมันอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าบางทีเรามีเรื่อง angle of attack มีมุมเข้าด้วยครับมุมที่เราตีเข้าไปหาลูกกอล์ฟเนี่ยนะครับคือถ้าเราเอาตามหลักการนี้แล้วเนี่ยนะครับบอกว่าการที่ลูกจะลอยสูงเนี่ยก็คือการที่ sharp lean อยู่ข้างหลังถูกไหมฮะแต่ว่าในลักษณะของไดเวอร์เนี่ยบางทีเนี่ยการที่ sharp leanมาข้างหน้าก็ทำให้ลูกลอยโด่งได้เหมือนกันใช่เพราะว่าลูกกอล์ฟมันอยู่บนทีเวลาที่คุณมีชาร์ปลีนมาข้างหน้าคุณตีกดไปเนี่ยนะครับลูกมันจะกระเด้งขึ้นไปข้างบนมันก็โด่งเหมือนกันดังนั้นก็ต้องมาดูว่ามันโด่งเพราะอะไรโปรนอฟอย่างเงี้ยสูตรตีไกเราบอกไปเลยดีกว่าไหมครับตีไกเนี่ยพวกโปรเนี่ยเข้ามาลดหลอดจริงนะไดเวอร์เนี่ยโทษนะมันสมมติเป็นไดเวอร์มันจะเข้ามุมอย่างเงี้ยฮะท็อปสปินนะลูกมันจะปัดไปข้างหน้าเหมือนตีปิงปองตีปิงปองตีท็อปสปินเนี่ยไกลแน่เพราะว่ามันได้ลูกที่ดีเสยขึ้นใช่แล้วก็โลสปินไปข้างหน้าประมาณนั้นครับก็ประมาณนี้คร่าวๆก่อน1ชั่วโมงเต็มแล้วนะครับเนี่ยคุณอาทิตย์เนี่ยชัดเจนเลยคุณอาทิตย์บอกว่าผมตีเหล็กลูกพุ่งดีแต่พอดรายลูกโด่งงั้นแสดงว่ามุมเข้าคุณชันแน่นอนครับมุมเข้าชันแน่นอนเพราะว่าเหล็กเราต้องการมุมเข้าที่มันชันอยู่แล้วครับแต่ว่าดรายเนี่ยไม่ต้องการมุมเข้าที่ชันครับก็อันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนกับพาร์ทแรกที่ทุกคนต้องเข้าใจก่อนในเรื่องของการเข้าใจหน้าไม้ทั้งในเรื่องของก้านจ้างก้านจากด้านหน้าชาร์ปลีนนะครับกับชาร์ปแองเกิลแต่ว่าเรายังมีอีกหลายพาร์ทเลยที่เราอยากจะมานำเสนอให้ทุกท่านแบบได้เข้าใจกันแล้วก็จะได้ไปพัฒนาตัวเองแต่ว่าต้องติดตามกันเรื่อยๆนะทุกๆวันอังคารเวลา3 ทุ่มเนี่ยเราก็จะมาพูดอย่างเงี้ยคือเราจะไปเรื่อยๆมันไม่มีทางคุณสามารถเข้าใจทุกอย่างได้ในชั่วโมงเดียวอยู่แล้วนะเราก็จะเอาแต่ละเรื่องเนี่ยมาร้อยคนครับผมมีเรื่องจะบอก คือตอนนี้ผมนะผมเห็นเลยว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยคิดแบบ overnight success นะครับคือแบบวันเดียวมันสำเร็จมันไม่มีฮะถ้าสำเร็จได้ง่ายๆแบบนั้นทุกคนมันง่ายหมดมันไม่ง่ายนะครับทุกคนก็ยากดังนั้นคนที่ยังอยู่เนี่ยแล้วคนที่ยังอดทนแล้วขยันหาความรู้คนนั้นแหละคือคนที่พัฒนานะครับคมนะคมนะก็อยากจะฝากไว้นะครับนะคือมันไม่มีอะไรที่จะได้มันง่ายๆอย่างเดียวดังนั้นก็ต้องใช้ความพยายามกันแม้กระทั่งคุณจะเรียนรู้ด้วยตัวเองเนี่ยขนาดคุณไปหาโปรต้องใช้เวลาเลยแต่ถ้าคุณเรียนรู้ด้วยตัวเองแต่แก้ด้วยตัวเองเนี่ยนะครับก็ต้องใช้เวลาในการศึกษาก่อนนะก่อนที่คุณจะสามารถแก้ตัวเองได้ใช่ครับเราจะจบแล้วครับคุณเล็ก1ชั่วโมงแล้วนะครับตอนนี้นะจะ4ทุ่มแล้วก็น้องจะหลับแล้วครับจะหลับแล้วผมสอนมาทั้งวันอยู่นี่ตั้งแต่9โมงเช้าวันนี้นะครับถึงตอน4ทุ่มแล้วครับสรุปได้ดีพี่เล็กอยากจะเจอโปรไนท์ไหมครับคุณวัสกรผมนี่ไงใช่เลยครับนะคุณวัสกรนี่เพิ่งมาวันนี้เลยนะครับเพิ่งมาเรียนวันนี้วันแรกนะก็เดี๋ยวมาเจอกันสวัสดีครับนะครับก็หวังว่าทุกท่านน่าจะได้รับความรู้กันไปไม่มากก็น้อยนะมีอะไรก็ติชมเข้ามาอยากรู้เรื่องอะไรก็ถามเข้ามาได้ทั้งในแฟนเพจของ
ผมเองหรือว่าโคไนท์นะโคไนท์ก็แฟนเพจเว็บโคไนท์พีคืออย่างนี้ครับใส่ไปในช่อง Facebook เซิร์ชข้างบนเลยโคไนท์พีครับเดี๋ยวเจอโคไนท์พีด้วยโคไนท์พีของผมแล้วก็โปรแล้วก็คุณก็ถามได้โอเคประมาณนี้ก่อนนะลาทุกท่านพบกันใหม่อังคารหน้าจะเป็นเรื่องอ้อโอเคขอเพิ่มอีกนิดนึงวันนี้เราพูดถึงเรื่องสับพูดถึงเรื่องไมโครดาต้าขับดาต้าพูดถึงไมโครโดยเฉพาะเลยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันมีแค่ไมโครหรือเปล่าถ้าเรารู้แล้วว่าไมโครเคลื่อนที่ยังไงฉันเรียนรู้เองได้คนเอาขับ data เนี่ยมันบอกบอไฟครับบอไฟ direction นะแต่มันไม่ได้ตอบโจทย์ว่า distance คุณจะดีขึ้นมันไม่เกี่ยวอันนี้ในแง่ของบอ flight วิถีลูกนะแต่ว่าจริงแล้วมันมีเรื่องอื่นอีกเรื่องแรงในวงเนี่ยเดี๋ยวครั้งหน้าสัปดาห์หน้าเรามาดูว่าเราสร้างแรงในวงนี้อย่างไรในสัปดาห์นี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วันอังคารหน้าเวลา 3:00 น.สวัสดีครับสวัสดีครับ Finished.